สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูยำมาม่าใส่ไส้กรอกไก่หนังกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีไส้กรอกไก่หนังกรอบนะคะลวกเสร็จแล้วนะคะมาม่าค่ะเป็นเส้นมาม่านะคะน้ำปลาค่ะมีน้ำเชื่อมนะคะพริกแดงตำนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะหอมหัวใหญ่ซอยนะคะและขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวเรามายำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกแดงตำลงไปค่ะตำด้วยน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำเชื่อมค่ะน้ำปลานะคะตำด้วยน้ำมะนาวนะคะผงนัวนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะใส่ไส้กรอกไก่หนังกรอบของเราลงไปเลยนะคะตามด้วยเส้นมาม่าค่ะต้นต่อไปนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะตำด้วยขึ้นช่ายนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูยำมาม่าใส่ไส้กรอกไก่หนังกรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ